วัสดีครับผมกฤตจรัสเสถียรชื่อเล่นชื่ออ๋องนะครับตอนนี้เป็นเจ้าของบริษัท Crowdfunding Portal ซึ่งใช้แบรนด์คือ Picobon กำลังขอไลเซนส์กระตอทำ Debt Crowdfunding ครับผมได้ตระหนักถึงความมีวินัยความรู้แล้วก็แนวทางที่จะใช้ต่อยอดทางด้านเวลของตัวเองแล้วก็ในด้านธุรกิจด้วยครับมีครับก็พยายามที่จะอันดับแรกก็พยายามที่จะสอบไลเซนส์ให้มันผ่านแล้วก็อีกด้านนึงคือปรับใช้กับธุรกิจตัวเองได้ครับเพราะว่าโปรดักที่บริษัทกำลังจะทำเนี่ยเป็นโปรดักค่อนข้างมีความเสี่ยงแล้วก็น่าจะใช้ในการอธิบายใช้จรรยาบรรณใช้อะไรในการอธิบายนักลงทุนได้ดีขึ้นครับอุ้ยมีมากเลยครับทั้งแนวคิดจริงๆได้แนวคิดมากเลยกับอาจารย์หลายๆท่านอาจารย์ปิงอาจารย์ลูกหมูให้แนวคิดจริงๆหลักสูตรที่เรียนมา2วันเต็มๆเนี่ยครับผมได้แนวคิดเยอะมากเลยแล้วก็ปรับใช้ได้ดีเลยครับในแง่ของตัวเองจริงๆหลักๆก็คือตัวเองก่อนนะเพราะเราเรียนไลเซนส์ที่1ก่อนเนาะแล้วก็มีความคิดที่จะต่อยอดได้อีกระดับนึงเลยครับด้วยเนื้อหาของผมต้องเรียนนี้ครับด้วยเนื้อหาที่อัดแน่นมากๆเลยท่านวิทยากรทุกท่านเนี่ยครับอัดแล้วก็สรุปได้ดีมากๆเป็นคลาสที่ผมเรียนแล้วรู้สึกว่าผมคุ้มค่ากับเวลาทุกวินาทีคือผมหาตามอินเทอร์เน็ตเนี่ยครับเพราะว่าตัวเองน่าจะต้องมีความรู้เพิ่มเติมในเชิงลึกเพื่อที่จะพัฒนาโปรดักต์ของบริษัทตัวเองก็เลยเข้ามาศึกษาครับก็เป็นบริษัทตัวเองเนี่ยครับจะขอไลเซนส์กลต.ทำ Debt Crowdfunding แล้วก็เราก็อยากจะให้ความรู้นักลงทุนได้มากๆแล้วก็ไม่ผิดพลาดเลยนะครับก็เลยอยากจะหาความรู้เพิ่มเติมนอกเหนือจากการอ่านเองก็เลยมาลงหลักสูตรนี้ครับก่อนอื่นเลยผมต้องยอมรับเนาะว่าผมเทคไปถามหลายสถาบันมากแต่ผมเลือกสถาบันนี้เพราะว่า key factor ที่สำคัญคือแอดมินตอบผมได้ดีมากเลยครับผมไม่ทราบเหมือนกันนะว่าแอดมินที่แบบรับผมตอบคำถามผมได้ดีมากเลยซึ่งหลายสถาบันที่ผมไปถามหรือโทรไปถามก็ตามเนี่ยก็จะงงๆหน่อยแต่ที่นี่คือชัดเจนตรงประเด็นเราก็ไม่เคยรู้เรื่องมาก่อนเนาะไม่เคยขายประกันไม่เคยอยู่ในด้าน CI นู่นนี่นั่นไม่เคยเลยทีนี้ผมก็ถามแอดมินก็อธิบายได้ดีต้องชื่นชมแอดมินครับในเรื่องนี้ครับก่อนเรียนมีความรู้ในด้านหนึ่งแต่หลังเรียนเนี่ยในหลักสูตรแรกนะครับเราได้ทราบถึงองค์รวมของความคิดตรรกะจริงๆผมยกให้โมดูลหนึ่งคือกรอบความคิดที่ดีเลยครับมีจุดเริ่มต้นที่จะต่อยอดในธุรกิจหรือในด้านความรู้ต่อไปได้เลยครับมีอยู่ครับผมนึกว่ามันจะง่ายกว่านี้ จริงๆมันก็อินเทนส์ระดับหนึ่งต้องไปอ่านเองระดับหนึ่งจริงๆผมนึกว่าจะแบบอบรมแล้วจะสามารถสอบได้เลยแบบโอเคตั้งใจเรียนเข้าใจสอบได้เลยแต่จริงๆมันไม่ใช่อย่างนั้นเลยครับมันต้องอาศัยความรู้จากในห้องเรียนแล้วก็ไปต่อยอดฝึกฝนจากตัวเองด้วยอันนี้นี่คือสิ่งที่เซอร์ไพรส์ระดับหนึ่ง